รื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับ2พี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่3เสือขี้กลัวฮึบฮึบฮึบโอ้ยปล่อยบอลหลุดไปอีกแล้วทำไมไก่โต้งเลี้ยงบอลเก่งจังเลยอ่ะนอกจากเสียงขันแล้วก็มีเรื่องสับขาหลอกนี่แหละที่ไก่โต้งไม่เป็นรองใครเอ๊กเอ๊กเขาเรียกว่าเลี้ยงบอลหรือเปล่าจ๊ะสับขาหลอกมันฟังดูแปลกๆนะไก่โต้งผมก็ว่าอย่างนั้นน่ะอ้าวเหรอจะอะไรก็ช่างเธอเอาเป็นว่าฉันเก่งกว่ากันแล้วกันเอ๊กเอ๊กว้าวไทก้าไทก้าไทก้าเองถึงตอนนี้จะอยู่ในขั้นฝึกฝนแต่อนาคตฉันจะกลายเป็นเจ้าป่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 าว้าวจ้าตอนนี้ก็เป็นเจ้าป่าฝึกหัดไปก่อนนะพวกเรานี่สุดยอดไปเลยนะไทก้าก็จะเป็นเจ้าป่าส่วนฉันก็จะเป็นยอดไก่ส่วนกอลลี่นี่เพื่อนๆฉันเตรียมอาหารเช้าเสร็จแล้วนะเลิกเล่นแล้วมากินได้แล้วพวกเธอเนี่ยชอบหนีไปเล่นไม่เคยคิดจะช่วยฉันเลยสักวันฉันละเบื่อจริงๆกอลลี่ก็ยังเป็นกอลลี่ที่มาเหนือพวกเราทุกคนฮ่าไปกินข้าวดีกว่าโหฉันพร้อมซัดอาหารให้เรียบไปเลยว้าวไทก้าดูน่ากลัวขึ้นแล้วนะเวลาพูดถึงของกินเนี่ยอาหารของกอลลี่อร่อยที่สุดเลยเรอเสียงดังน่าเกลียดจริงๆแต่พูดจาน่าฟังจะยอมยกโทษให้ก็ได้สรุปว่าจะชมหรือจะด่าเดาใจไม่ถูกเลยบ่นอะไรงึมงำอยู่ได้ไก่ต้งเปล่าครับไม่ได้พูดอะไรเลยครับเสียงไก่ที่ไหนพูดก็ไม่รู้ครับแถวนี้ก็มีไก่อยู่ตัวเดียวนะจริงด้วยลืมกินอิ่มแล้วไปฝึกลับเล็บต่อดีกว่าไทก้านี่ขยันจริงๆเลยนะฝึกซ้อมอยู่ตลอดเลยสักวันจะต้องเป็นเจ้าป่าที่แข็งแกร่งได้แน่ๆเอ๊ะไม้ลับเล็บอยู่ที่ไหนนะโอ้มาแล้วออกมาจากกองไม้น่ากลัวน่ากลัวออกไป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 นี่ผมให้พี่พูดอีกทีนะผมว่าไทก้าไม่น่าจะเป็นเจ้าป่าได้หรอกกลัวทั้งแมลงกลัวทั้งเลือดแบบเนี้ยนั่นสินะไทก้าออกจะเป็นเสือที่ขี้กลัวไปหน่อยไม่หน่อยเลยแหละเขาเรียกว่ากลัวขึ้นสมองรู้ไหมนอกจากแมลงกับเลือดแล้วก็มีสิ่งที่ไทก้ากลัวมากกว่านั้นอีกนะเรียกว่ากลัวสุดๆไปเลยสิ่งที่ไทก้ากลัวมากกว่าคืออะไรหรอกอลลี่สิ่งนั้นก็คือความมืดยังไงล่ะความมืดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโดด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 อีกนิดเดียวก็จะถึงด่านใหม่แล้วโดดเลยโดดโดดนี่นินจาเบาเสียงหน่อยได้ไหมเนี่ยเสียงดังจนพี่อ่านหนังสือไม่ได้เลยถ้าเสียงดังแบบนี้พี่จะบอกแม่ให้หยุดเกมเลยนะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยบ่นอีกแล้วที่พี่อ่านหนังสือยันเช้าผมก็ยังไม่ฟ้องแม่เลยนะถ้าพี่ฟ้องแม่ผมก็จะฟ้องแม่เหมือนกันฟ้องเฟิงอะไรกันไม่มีใครเป็นทนายจะฟ้องได้ยังไงปัดโทแหมพ่อจะฟ้องแม่ไม่ต้องใช้ทนายก็ได้ครับไหนใครมีอะไรจะฟ้องแม่ไฟดับโหยแบบนี้จะเคลียร์ด่านได้ยังไงล่ะเนี่ยอีกนิดเดียวเองอ่ะเซ็งเลย Oh no ยังจะห่วงเล่นเกมอีกแม่คะไฟจะดับนานไหมคะเนี่ยอีกเดี๋ยวไฟก็น่าจะมาแล้วล่ะลูกเอ๊ะนั่นมันเสียงเอะอะโวยวายจากบ้านข้างๆเรานี่นะเป็นอะไรกันหรือเปล่านะโอ้ฉันกลัว
วไม่เอาความมืดกลัวแต่เย็นๆสิไทก้าเธอต้องหยุดวิ่งชนข้าวของเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมว่ามันตกแตกหมดแล้วอะใช่ๆนะต้องหยุดร้องเสียงดังด้วยไม่อย่างนั้นคนในหมู่บ้านจะแตกตื่นกันหมดคราวนี้คนในหมู่บ้านจะไล่เราออกจากหมู่บ้านแน่ๆเลยโอ้ไทก้ากลัวไก่ต้งลองออกไปข้างนอกดูซิว่าทำไมไฟถึงดับขืนปล่อยให้ไฟดับแบบนี้นานๆน่ะไทก้าจะต้องพังบ้านเราทั้งหลังแน่ๆเลยไก่ต้งเกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินเสียงดังมาจากบ้านของนายอ่ะก็ไทก้านะสิไฟดับทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีก็เพราะนิสัยกลัวความมืดของไทก้าข้าวของพังไปหมดแล้วเนี่ยน่ากลัวจริงเลยฉันจะเป็นลมแล้วเมื่อไรไฟจะมาทั้งทีอาการหนักแล้วนะเนี่ยปล่อยไทก้าไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ๆเลยไทก้าดูจะกลัวความมืดมากจริงๆนะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเธอเห็นเพื่อนกลัวความมืดเธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะเป็นยังไงบ้างนานินินจาเพื่อนบ้านของเราเกิดอะไรขึ้นหรอกอลลี่บอกว่าเวลาที่ไฟดับไทก้าจะร้องเสียงดังทำลายข้าวของจนพังตลอดเลยครับพ่อใช่ค่ะแต่ว่าหนูว่าไทก้าน่าจะกลัวความมืดนะคะเวลาไฟดับก็เลยกลัวจนเป็นแบบนี้อะค่ะถ้าอย่างนั้นเราเอาเทียนไปจุดให้มีแสงสว่างกันก่อนระหว่างรอให้ไฟมาดีไหมจ๊ะหนูเห็นด้วยค่ะเพราะถ้ามีแสงสว่างไทก้าน่าจะดีขึ้นนะคะดีเหมือนกันจุดเทียนให้แสงสว่างเหมือนมีดาวหลายสิบดวงโรแมนติกเนอะแม่เนอะพ่อนี่เวลาแบบนี้ยังจะเล่นอีก พ่อไม่อยากให้แม่กับลูกๆเครียดนะพวกเรามาช่วยกันจุดเทียนเร็วแสงเทียนจะทำให้ไทก้าหยุดร้องได้นะไฟจากเทียนจะช่วยไทก้าได้จริงๆหรอนานี้ฉันว่าไฟจากเทียนมันมีแสงนิดเดียวเองนะถึงไฟจากเทียนเล่มนึงจะมีแสงสว่างน้อยแต่ถ้าเราช่วยกันจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะมีมากจ้ะมาเดี๋ยวพ่อกับแม่จุดเทียนให้เองนะพ่อกับแม่เป็นผู้ใหญ่จะได้ไม่อันตรายจากเทียนสว่างจริงๆด้วยพอๆกับเปิดไฟเลยนะเนี่ยอย่ากระพือปีกสิไก่ต้องลมจากปีกของเธอจะทำให้เทียนดับนะโอ้ยลืมตัวงั้นเดี๋ยวผมไปพาไทก้ามาเองครับไทก้าจะต้องหายกลัวได้แน่ๆไทก้านี่ฉันเองนะนินจาไงกลัวฉันกลัวมันมืดมากๆเลยนะค่อยๆเดินนะไทก้าเอาล่ะไทก้าไหนลองเอามือที่ปิดตาออกแล้วลองลืมตาดูสิตอนนี้ไม่มีความมืดแล้วนะไม่เอาไทก้ากลัวมากๆเลยเธอจับมือฉันไว้แล้วเรามาลืมตาพร้อมกันนะ1 2 3ไฟมาแล้วหรอแต่ยังสลัวสลัวอยู่เลยนะกว่าจะสว่างได้เท่านี้ก็ใช้เทียนไปเกือบหมดบ้านแล้วนะอีกสักพักไฟก็จะมาแล้วล่ะไฟมาแล้วไม่มืดแล้วไทก้าชอบแบบนี้โหนี่ไทก้านายจะกลัวความมืดอะไรขนาดนั้นดูอย่างฉันสิไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะฉันเป็นไก่โต้งผู้กล้าหาญฉันก็ไม่ได้อยากกลัวความมืดหรอกนะไก่โต้งแต่ทุกครั้งที่ไฟดับอ่ะฉันต้องนึกถึงเรื่องตอนนั้นทุกทีเลยเธอมีเรื่องที่ทำให้เธอกลัวความมืดเหรอไทก้าเธอบอกพวกเราได้นะพวกเราจะช่วยเธอเองเธอจะช่วยฉันได้จริงๆหรอได้แน่นอนเพราะว่านายคือเพื่อนของเรานี่นะเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนเซ
ฉันยอมเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่ฉันเด็กๆอ่ะพ่อฉันเป็นเจ้าป่าผู้น่าเกรงขามและฉันก็สนิทกับพ่อมากพ่อก็เป็นคนที่สอนให้ฉันออกสำรวจอาณาเขตเพื่อต่อไปอ่ะฉันจะได้เป็นเจ้าป่าต่อจากพ่ออย่าบอกนะว่าพ่อของนายจับนายขังในห้องมืดเพื่อที่จะฝึกให้นายเป็นเจ้าป่านะโอ้โหความคิดลูกชายเราโหดมากไม่ใช่หรอกพ่อฉันน่าใจดีมากๆแต่อยู่มาวันหนึ่งพ่อบอกให้ฉันรออยู่ในถ้ำตอนที่พ่อออกไปลาดตระเวนข้างนอกตอนมืดๆฉันก็ได้แต่รอแล้วก็รอพ่อก็ไม่ยอมกลับมาฉันรอพ่ออยู่ในถ้ำมืดๆอยู่หลายอาทิตย์แต่พ่อก็ไม่กลับมาอีกแล้วหลังจากนั้นฉันก็กลัวการอยู่ในที่มืดๆมาตลอดเลยมีน่าล่ะเธอถึงต้องเปิดไฟนอนทำไมไม่บอกฉันล่ะปล่อยให้ฉันหงุดหงิดทุกคืนเลยอย่าว่าไทก้าเลยคงไม่มีใครอยากกลัวความมืดแบบนี้หรอกกอลลี่พอพ่อจากฉันไปอ่ะแม่ก็เลี้ยงฉันมาและพยายามสอนให้ฉันแข็งแกร่งจะได้เป็นจ่าฝูงที่น่าเกรงขามให้สมกับที่เป็นลูกของพ่อโอ้เพราะอย่างนี้นี่เองนายก็เลยลับเล็บเกร็กเกร็กอยู่บ่อยๆแล้วก็ชอบทำเสียงโหกแบบนี้ใช่ไหมล่ะก็ใช่นะสิแล้วดูตอนนี้สิฉันไม่น่าเกรงขามเลยแถมยังกลัวความมืดเอามากๆด้วยไม่เป็นไรนะไทก้าพวกเราจะช่วยเธอให้หายจากโรคกลัวความมืดให้ได้เฮ้ยเก๊กตื่นเร็ววันนี้เรามีนัดนะตื่นแล้วจ้าวันนี้เราจะมาปฏิบัติภารกิจฝึกไทก้าให้หายจากโรคกลัวความมืดกันสู้ๆนะนานินินจาช่วยไทก้าให้ได้ค่ะแม่พวกเราประชุมวางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไทก้ากันทั้งคืนรับรองว่าไทก้าจะไม่กลัวความมืดอีกต่อไปแน่นอนเก่งมากจ้ะลูกแม่ก่อนอื่นเราต้องช่วยกันปิดหน้าต่างและปิดไฟห้องไทก้าก่อนไทก้ากำลังกินข้าวเช้าอยู่กับกอลลี่ข้างล่างพวกเรารีบจัดการห้องนอนไทก้ากันเถอะฉันจะบินขึ้นไปปิดหน้าต่างข้างบนเองเพราะฉันสามารถทำอย่างนั้นได้คนเดียวเพราะฉันน่ะเก่งกาจฉลาดล้ำโลกเป็นตรงสุดแสนจะเพอร์เฟกต์เย้เย้เย้นายขโมยคำพูดฉันไปนะนายก็พูดอวดตัวเองทุกทีจนฉันจำขึ้นใจหมดแล้วเนี่ยพอเลยทั้งคู่ตอนนี้ห้องก็มืดพอแล้วเราไปตามไทก้ามาปฏิบัติการฝึกหัดกันเถอะเอาล่ะไทก้าการฝึกของพวกเราจะเริ่มต้นด้วยระดับง่ายก่อนเราจะเข้าไปในห้องมืดนี้ด้วยกันทั้งหมดมีฉันนินจากอลลี่ไก่โต้งและเธอเราจะเข้าไปอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพื่อให้เธอคุ้นเคยกับความมืดแต่ฉันกลัวเสือขี้กลัวอย่างฉันจะทำได้หรอฮ้อยนายไม่ได้เข้าไปในนั้นคนเดียวสักหน่อยมีกันตั้งเยอะแยะไม่ต้องกลัวหรอกนะเราจะเข้าไปเล่าเรื่องตลกๆ กันในนั้นรับรองว่านายไม่กลัวแน่นอนฉันไม่กล้าลืมตาเลยนินจาเธอจับมือฉันไว้แน่นๆนานี้ฉันกลัวมากเลยกอลลี่ไก่ต้องนะอยู่ไหนอ่ะฉันจับมือเธอไว้ตลอดเลยนะไทก้าไหนไก่ต้องมีเรื่องเล่าสนุกๆให้ฟังบ้างไหมมีสิเรื่องมีอยู่ว่าเรื่องของไก่ต้องอ่ะไม่สนุกเท่าเรื่องของฉันหรอกเพราะทุกวันฉันจะมีเรื่องเล่าที่ไปอ่านหนังสือมาเต็มไปหมดเลยเล่าให้พวกนายฟังทั้งวันยังได้เลยนะแต่ฉันว่ามีแต่เรื่องวิชาการจะหลับเอานะสิวิชาการไม่ดีตรงไหนฮะไก่โต้งกับกอลลี่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทะเลาะกันอยู่ดีว่าแต่เอ๊ะนี่ฉันอยู่ในความมืดแต่ทำไมฉันถึงไม่กลัวแล้วล่ะเพราะเธอลืมว่าเธออยู่ในห้องมืดๆยังไงล่ะไทก้าเธอฝึกผ่านระดับง่ายแล้วนะเก่งมากๆเลย
เย้ฉันผ่านฝึกระดับง่ายแล้วฉันทำได้แล้วใช่แล้วไทก้านายเก่งมากต่อไปเป็นการฝึกระดับกลางแล้วนะนายจะต้องอยู่ในห้องมืดกับฉันแล้วก็พี่นานิสู้ๆนะไทก้าถ้านายทำได้ฉันจะได้ไม่ต้องบ่นเรื่องนายทำข้าวของพังอีกคราวนี้เราลองอยู่ในห้องนี้เงียบๆนะไม่เอานะนานิฉันยังกลัวความมืดอยู่เลยเสือขี้กลัวอย่างฉันน่ะจะทำได้จริงๆหรอเธอไม่ได้กลัวเธอแค่นึกถึงพ่อเธอในตอนนั้นเท่านั้นเองลองเปลี่ยนไปคิดถึงตอนที่พ่อสอนเธอคำรามสิพ่อเธอตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฉันกับนินจาฟังหน่อยสิโอ้ตอนนั้นพ่อของฉันเท่มากๆเลยล่ะพ่อฉันยืนอยู่บนเนินหินแล้วก็คำรามสุดเสียงแบบนี้ว้าแล้วตอนที่พ่อนายเล่นกับนายล่ะพ่อนายตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพ่อเป็นเพื่อนเล่นที่ดีที่สุดของฉันเลยล่ะพ่อวิ่งไปวิ่งมาให้ฉันไล่จับตอนนั้นฉันวิ่งเล่นจนเหนื่อยเลยเห็นไหมถ้าเธอนึกถึงพ่อในตอนอื่นๆเธอก็จะไม่กลัวความมืดเลยนั่นสิจริงด้วยตอนนี้ฉันอยู่ในความมืดแต่ฉันกลับไม่กลัวมันเลยเก่งมากไทก้าเธอฝึกผ่านระดับกลางแล้วนะต่อไปฉันอยากให้เธออยู่ในห้องนี้คนเดียวถ้าเธอทำได้ฉันมีรางวัลให้เธอด้วยนะแต่ขออุบไว้ก่อนถ้าเธอฝึกผ่านระดับยากไปได้เธอจะได้รับรางวัลที่พวกเราเตรียมไว้ให้นะใช่ๆท่านนายอยู่ในห้องนี้คนเดียวแล้วไม่ส่งเสียงดังไม่ทำลายข้าวของจนพังแล้วก็ฉันจะเรียกนายออกไปรับรางวัลนะแต่เสือขี้กลัวอย่างฉันจะทำได้หรอเธอผ่านการฝึกมาตั้ง2ระดับแล้วอีกระดับเดียวเธอต้องทำได้แน่นอนพวกเราทุกคนจะคอยอยู่ข้างนอกนะฉันตื่นเต้นแทนไทก้าจังเลยนี่ผ่านไป5นาทีแล้วเขาทำได้แล้วพี่นานิตะโกนเรียกไทก้าออกมาเร็วไทก้าไทก้าออกมาหาพวกเราได้แล้วจ้าฉันทำได้แล้วฉันไม่กลัวความมืดอีกแล้วสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเก่งสุดๆนายทำได้ยังไงกันเนี่ยไทก้าฉันละไม่อยากจะเชื่อเลยฉันเอาการฝึกที่พวกนายช่วยกันฝึกฉันมารวมกันฉันเลยไม่คิดว่าฉันอยู่ในความมืดเลยฉันดีใจจังเลยแต่ดีฉันก็จะได้เป็นเจ้าป่าแล้วนะพวกเรามีรางวัลสำหรับเธอด้วยนะอ่ะฉันให้เธอไทก้าว้าวรางวัลตุ๊กตาเสือน้อยตัวนี้น่าเหมือนพ่อฉันมากเลยฉันจะนอนกอดมันทุกคืนเลยฉันรักตุ๊กตาตัวนี้เสือขี้กลัวอย่างฉันทำได้แล้วตอนนี้ไทก้าก็หายกลัวความมืดได้นิดหน่อยแล้วอาจจะยังกลัวนู่นกลัวนี่ตามเคยแต่ไม่ถึงขนาดทำให้คนอื่นเดือดร้อนจะเป็นเสือที่ขี้กลัวบ้างก็ไม่เป็นไรคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ